อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แม้ว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราลมฝันพัดละอองโรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเหงาลำพังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนลุกผู้คนลุกฝันสุวรรณของเราลุกผู้คนลุกฝันสุวรรณอยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แม้ว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้
ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในครงคังคงเหน็บหนาวเงียบเงาแกนนำของกลุ่มที่ทำกิจกรรมกันบนสกายวอล์กก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าจะไปทำกิจกรรมเงียบสงบอึดอัดตอนช่วงประมาณ6 โมงเย็นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อนางสาวนัทธาเดินทางมาถึงในพื้นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเข้ามาเจรจาห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมถึงแม้ว่านางสาวนัทธาจะยืนยันว่าตนเองเป็นลูกค้าแต่สุดท้ายก็ย้ายมาทำกิจกรรมกันบริเวณทางเชื่อม BTS นางสาวนัทธาบอกว่าตั้งใจมายืนคนเดียวมาร้องเพลงชาติในความเงียบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงส่วนจะมีใครมายืนด้วยไหมก็ไม่ได้ชวนใครมาทั้งนั้นจนกระทั่ง18 นาฬิกาครับนางสาวนัทธาก็นำเทปมาปิดปากแล้วก็ยืนเฉยๆแต่เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าพารากอนก็เข้ามาห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่สุดท้ายขยับมาจัดกิจกรรมบริเวณบันไดหน้าศูนย์การค้าปรากฏว่าก็มีประชาชนอีก4 คนมาร่วมปิดปากและยืนอยู่ในความสงบร่วมกับนางสาวนัทธาก่อนจะแยกย้ายนางสาวนัทธาบอกว่าเป็นครึ่งชั่วโมงที่อึดอัดมากแต่พอมีคนมายืนอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นงานศิลปะจัดวางยืนยันว่าจะไม่ยอมโดยยึดหลักความยุติธรรมสันติธรรมและประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมกลับสู่ความเป็นปกติทุกคนเชิดหน้าได้อย่างเท่า